สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับวันนี้ผมจะมาบอกคร่าวๆว่าทำสีไม้ทำยังไงอันนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับแต่เป็นการทำสีไม้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆว่าทำยังไงว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับตอนพ่นเสร็จแล้วจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนสีแฮมเนาะ มันไม่ค่อยแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบเนี้ยเท่าไหร่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะอันนี้ของบิสมาร์กนะครับเรือรบเยอรมันนะครับสเกลที่1350เดี๋ยวผมจะที่ไปคร่าวๆก่อนว่าการทำสีไม้นะทำยังไงไม่ยากมากนะครับบางคนก็ถามว่าเอาสติ๊กเกอร์มาติดสวยดีเอาสติ๊กเกอร์ต้องทำยังไงมีสติ๊กเกอร์ไหมคือมันก็สั่งได้ครับแต่มันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะฮะแล้วผมชอบทามากกว่าใช้สติ๊กเกอร์ติดมันสนุกดีนะฮะลองทำสีไม้คืออุปกรณ์นะเดี๋ยวมาดูเรื่องก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์อย่างแรกสิ่งที่คุณต้องมีก่อนทำสีไม้นะครับก็1คุณต้องมีสเปรย์ถ้าไอบัตก็ได้นะครับแต่ว่าสเปรย์เนี่ยผมจะใช้TS นะครับ TS 68ก็คือ Wooden Deck นะฮะแล้วก็Mr. Veteran Color นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Garish Brown นะครับทำไมต้องเป็น Garish Brown เพราะว่า Garish Brown มันไม่เข้มจนเกินไปแล้วมันก็ซอฟต์แล้วก็นุ่มสีมันค่อนข้างนุ่มคล้ายๆเราเอาซอฟต์บ็อกซ์มาฉายอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะชอบเข้มๆอะไรนี้ก็ได้เพิ่มความชื้นเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยไม้ของจริงเนี่ยเวลาโดนน้ำบางทีบางส่วนก็นุ่มบางทีก็ดำนะฮะแต่ถ้าใครจะเพิ่มดำอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะครับโอเคคราวนี้อย่างแรกเลยมีอะไรบ้างผูกกันเบอร์เล็กนะครับแล้วก็หลอดสำหรับผสมกับซอลเวนต์ขวดอันนี้นะครับซอลเวนต์ทำหน้าที่ที่จะทำให้เวลาผสมกับสีก็คือผสมกับอันเนี้ยเวทเทอร์ลิงเนี่ยถ้าผสมอันนี้ผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้จางทำให้กระจายสีกระจายไปได้ทั่วถึงไม่เกาะเป็นก้อนนะครับวิธีการทำก็คือคุณต้องดูเทคนิคคุณต้องดูก่อนว่าตรงแผ่นเนี่ยแผ่นเนี้ยมันมีลายไหมมันจะมีลายนะฮะลายของมันเล็กๆเนี่ยวิธีการทาก็คือคุณเอาซอลเวนต์เนี่ยแยกก่อนแล้วก็จุ่มเทลงไปในจานสีก่อนแยกสองอันนะครับเอาอันนี้ใส่อันนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยใส่อันนี้แยกกันเวลาทาปุ๊บเนี่ยเวลาทาคุณต้องทาเป็นในเดเรคชั่นเดียวกันนึกภาพไหมแป๊บนึงนี่เนี่ยนะฮะแป๊บนึงนะครับทากันเป็นดิเรกชันเดียวกันนี่นะผมอันนี้ผมทาไปแล้วถ่ายเองทาไปไม่ไหวนะครับเลยต้องทำให้ดูครับจุ่มสีตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยจุ่มนี้ปุ๊บแล้วค่อยคุณก็ทาแบบนี้แตะลงไปเฉยๆแค่แตะปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กระจายเห็นไหมมันก็กระจายไปหมดแล้วพอมันกระจายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ค่อยเอาตัวเวทเนี่ยทานะให้มันกระจายไปทั่วๆนะครับแบบนี้อย่างนี้นะฮะเดะค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะฮะเห็นไหมเริ่มจะเป็นเฉดละเริ่มค่อยๆทำอันนี้มันกว้างเวลาทำมือจับแบบนี้นะวิธีการจับกันจับนิ้วก้อยแตะตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะครับแบบนี้ตรงๆไปก่อนทำอย่างเงี้ยสักประมาณ1ถึง2เลเยอร์พอแห้งเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาจุ่มอีกนิดนึงพอมันแห้งเสร็จแล้วปุ๊บถ่ายนิดนึงนะฮะทาทับอีกรอบนึงทั้งหมดเลยแล้วมันจะสวยนะครับผมลองดูอันนี้นะฮะจุ่มสีลองดู
ตาตรงๆไปก่อนทายไปเลยไม่ต้องกลัวทายไปเลยนิดเดียวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวพอมันเยอะพวกค่อยมาใช้ทอเวนทาเอาอีกทีหลังมันเริ่มเอียงไม่สวยนะสีมันมีอยู่แล้วเนี่ยสีมันยังไม่แห้งแห้งช้าเพราะฉะนั้นเราก็จุ่มทอเวนก่อนให้มันกระจายหน่อยเออกระจายเป็นลายมาแล้วทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตรงๆทิศทางในการเดินผูกกันเนี่ยให้ไปเดินเดเรคชั่นเดียวนะฮะอย่าไปแบบเฉียงอะไรเงี้ยเนี่ยเละอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาก็ทาทาลงไปทาก็ต้องมาแก้อีกประมาณนี้นะลองดูถ้าเพื่อนๆคนไหนงงๆอะไรเงี้ยก็ลองดูวิดีโอนี้ได้นะครับเกิดใครอยากทำเรือก็ทาประมาณนี้นะครับนะอันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยทานะอันนี้บอกแล้วนะว่ามีหมวกอะไรนะลองมาทำกันดูนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้สำหรับทำสีไม้นะครับต้องขอบคุณมากๆครับผม